วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับผมมาที่งานที่ทางพัทลุงจัดออกบูธมานะครับ2วันแล้วคือวันนี้เป็นวันที่2ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้มาเป็นประธานเปิดงานสำหรับนี้ผมได้มีโอกาสมาพบกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเดอะลองกาแฟสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมวิชิตเชื้อบักดีนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของวันเดอร์ลองนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับมาร่วมงานนะครับของพัทลุงโกกรีนเฟสติวัลนะครับครั้งที่1นะครับที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับก็มาแนะนํานะครับในสินค้าของวันเดอร์ลองนะครับสินค้าของวันเดอร์ลองก็จะขึ้นชื่อก็คือเห็ดทอดนาโนดนะครับแล้วก็เรื่องกาแฟครับเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่กาแฟผสมข้าวสังหยดนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะขาดไม่ได้นะครับของสวนเดอะลองเราก็คือเครื่องเล่นนะครับที่เป็นกลุ่มของแอดเวนเจอร์นะครับเราจะมีซิปไลน์มาเจอก็มาเสนอมาแนะนำนะครับก็ถ้าลูกค้าต่างๆนะครับในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซิปไลน์มาเจอของเราเนี่ยเรารับประกันนะครับเซฟตี้ 100% เลยนะครับเราจะมีกลุ่มคณะของนักเรียนนะครับนักศึกษาแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆมักคุเทศแล้วก็นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานะครับได้พาชาวต่างชาตินะครับมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นแขกจีนนะครับของคนจีนก็มาเยี่ยมชมกิจการอยู่นะครับแล้วก็และที่สำคัญในเรื่องตรงนี้ก็คือของพัทลุงเราตอนนี้เริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กำลังจะมีเป็นที่รู้จักนะครับของในกลุ่มของมักคุเทศนะครับในจังหวัดต่างๆนะใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็แวะชมนะครับถ้าผ่านพัทลุงหรือว่าแวะที่พัทลุงแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญแวะที่สวนเดลองนะครับเรามีกาแฟข้าวสังหยดนะครับอร่อยนะครับไว้ต้อนรับและบริการท่านทุกคนนะครับโอเคครับผมครับแนะนำสวนเดลองหน่อยพัทลุงอยู่ระหว่างที่จะตั้งอยู่ที่ตำบลนาโนดนะครับนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงใช่ครับอย่าลืมนะครับผ่านแล้วก็ไปพัทลุงแวะที่เดลองกาแฟนะครับเรามีสิ่งต่างๆมากมายไว้ให้ท่านได้ชมชิมชอบกันนะครับท่องเที่ยวสวนเดลองนะครับอย่างที่ผู้จัดการได้พูดคุยกันแล้วเมื่อกี้นะครับว่าสวนเดลองเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ